ไปเริ่มกันที่เรื่องแรกในเรื่องของกระบวนการการจัดการเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะครับโดยจัดหางานจังหวัดสงขลาครับแจ้งนายจ้างสถานประกอบการยื่นเอกสารต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว MOU และ4สัญชาติให้ครบถ้วนนะครับหลังครม.ไฟเขียวผ่อนผันการทำงานเป็นการชั่วคราวถึง31กรกฎาคมนี้ยืนยันนะครับว่าสงขลายังไม่ขาดแคลนแรงงานครับนายภูตรัตน์มณีรัตน์จัดหางานจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่าขณะนี้นะครับนายจ้างและสถานประกอบการยังคงมีความต้องการแรงงานอยู่แต่ไม่ได้ถึงกับขาดแคลนโดยเฉพาะกับแรงงาน3สัญชาติประกอบด้วยลาวกัมพูชาและเมียนมาซึ่งส่วนใหญ่จะทำงานในสถานประกอบการโรงงานการผลิตกิจการก่อสร้างและภาคการประมงนะครับโดยในพื้นที่จังหวัดสงขลามีแรงงานต่างด้าวจำนวน 47,728 คนแบ่งเป็นกลุ่มจดทะเบียนมติครม4สัญชาติเมียนมากัมพูชาลาวรวมถึงเวียดนามจำนวน 37,271 คนและกลุ่มนำเข้า MOU 3สัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาจำนวน 1,457 คนครับเบื้องต้นค่ะจากมติครม5กรกฎาคม2565ให้แรงงานต่างด้าวต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายในวันที่13กุมภาพันธ์2566และมีการขยายเวลาออกไปให้และตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายในวันที่15พฤษภาคม2566เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้มีโอกาสปัดตกขออภัยค่ะเพื่อให้แรงงานเหล่านี้ไม่โดนปัดตกและสามารถทำงานต่อไปได้นะคะแต่ปรากฏว่ามีแรงงานส่วนหนึ่งค่ะที่ไม่สามารถดำเนินการด้านเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยได้ซึ่งจังหวัดสงขลามีอยู่จำนวนกว่า700รายจึงมีมติครม.ออกมาอีกหนึ่งรอบเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566เพื่อเป็นการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานเป็นการชั่วคราวได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2566แต่ต้องเป็นกลุ่มที่ได้ดำเนินการด้านเอกสารเท่านั้นซึ่งมีการชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้วนอกจากนี้ครับการดำเนินการในห้วงนี้ยังหมายรวมถึงแรงงานต่างด้าวประเภทแรงงานนำเข้า MOU ที่ครบวาระการจ้างงาน4ปีด้วยนะครับทางนี้กระบวนการก็ต้องรอการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยประกาศกระทรวงแรงงานและหลังจากนั้นครับทางกรมการจัดหางานจะออกแนวปฏิบัติให้นายจ้างสถานประกอบการทราบเพื่อเร่งให้แรงงานเหล่านี้เข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุดตกหล่นน้อยที่สุดและสามารถทำงานได้โดยไม่มีความผิดครับการดำเนินการอย่างที่ผ่านมาเหมือนเอ็มโอยูในนายจ้างก็มายื่นเอกสารอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับเป็นที่สำนักงานเราก็ดำเนินการอยู่นะครับทีนี้ทางแรงงานต่างด้าวสี่สัญชาติที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะที่จดทะเบียนอะไรพวกนี้อาจจะมีระบบในการเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดำเนินการเพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้ระบบออนไลน์เปิดมาให้เขามายื่นเอกสารผ่านทางระบบออนไลน์โดยที่ไม่ต้องไปต่อที่สำนักงานนะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอรายละเอียดที่กรมจะกำหนดออกมาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนกับนายจ้างผู้มาติดต่อให้รวดเร็วที่สุด